เมื่อพวกเขากำลังกลับเข้ามาดาวิดก็กลับจากการฆ่าคนฟิลิสเตียพวกผู้หญิงก็ออกมาจากเมืองทั้งหมดของอิสราเอลร้องเพลงและเต้นราต้อนรับพระราชาซาอูลด้วยรำนาด้วยเพลงร่าเริงและด้วยเครื่องดนตรีและโวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้นรากันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆซาอูลกลิ้วยิ่งนักคําที่ร้องนี้ไม่เป็นที่พอพระทยัยพระองค์เลย พระองค์ตัดว่าพวกเขายกย่องดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่นๆส่วนเราเขาว่าฆ่าแต่เพียงเป็นพันพันนอกจากราชนาจักรแล้วดาวิดจะได้อะไรอีกเล่าซาอูลก็ทรงจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปในวันต่อมาวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็เข้าสิงซาอูลซาอูลทรงเพอ้ออยู่ในวังของพระอ,องค์ดาวิดก็กําลังดิดพินอย่างที่เขาเคยดิดถวายทุกวันมาซาอูลทรงถือหอกอยู่ และซาอูลก็ทรงพุ่งหอกด้วยทรงนึกว่าข้าจะปักดาวิดให้ติดกับผนังเสียแต่ดาวิดก็หนีไปได้ถึงสองครั้งสรรเสริญพระเจ้าสับเชา้านี้ขอพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่กับเราขอพระคำของพระเจ้ามีฤทธิเดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดให้เราทุกคนนั้นกระหายหาพระวจนะพระเจ้าและเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจจิตวิญ,ญญาณเราที่ฐานสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะ มนุษย์ทุกคนที่เกิดมามักจะอยู่กับการถูกเปรียบเทียบตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้เมื่อมีทารกเกิดขึ้นในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งสิ่งที่เรามักจะได้ยินคําพูดของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่มาเยี่ยมเยียนเด็กๆก,ก็อาจจะพูดว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ผิวขาวเหมือนแม่ผมน้อยเหมือนพ่อ ตาจะโตเหมือนใครต่อไปเมื่อโตขึ้นหน้าตาจะเหมือนคุณปู่คุณย่าหรือเหมือนเรานี่คือการเริ่มเปรียบเทียบพอโตขึ้นมาสักหน่อยก้าจะบอกว่าเอ๊ะทำไมซนเหมือนพี่ดื้อเหมือนน้องจะเลี้ยงยากเหมือนลูกข้างบ้านหรือเปล่าหรือบางคนเอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์ว่าทำไมซนเหมือนลิง แต่พอเราโตขึ้นมาไปเข้าโรงเรียนการเปรียบเทียบก็ยังมีอยู่ในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาคนนั้นเรียนเก่งกว่าคนนี้คนนี้เก่งกว่าคนนั้นคนนั้นทํางานศิลปะได้ดีกว่าคนนี้ร้องเพลงเพราะกว่าจะเจอการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเมื่อไปเข้าทํางานก็ยังเจอการเปรียบเทียบในที่ทำงานแห่งนั้นเมื่อมีการวัดผลการประเมินคนนี้ได้ A คนนี้ได้ B คนนี้ได้ C คนนี้ไม่ผ่านการทดลองงาน การเปรียบเทียบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเมื่อ,อแต่งงานมีครอบครัวก็ยังถูกเปรียบเทียบต่อทำไมเธอไม่ดูคนนั้นล่ะเขาหุ่นดีนะทำไมไม่รักษาหุ่นให้ดีแบบเขาหรือบางคนจะบอกสามีว่าคุณช่วยดูสามีบ้านนั้นหน่อยทำตัวสวีทแบบเขาได้ไหมถ้าคิดไม่ออกอะเรียนแบบไปเลยก็ได้การเปรียบเทียบมีอยู่เสมอ พอมาในสังคมระดับใหญ่หรือในระดับโลกก็ยังมีการเปรียบเทียบต่อไปมีการพยายามโหวตพยายามคิดว่าใครคือบุคคลที่ผู้หญิงอยากแต่งงานด้วยมากที่สุดในโลกใครคือผู้หญิงที่สวยมากที่สุดในระดับในประเทศนี้หรือในจักรวาลใครคือคนที่ครอบครองทรัพย์สินมากที่สุดรวยที่สุดหรือใครคือคนที่ฉลาดล้ำที่สุดในโลก ใครคืออัจฉริยะของโลกนี่คือการเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นที่เราเห็นได้ถ้าการเปรียบเทียบนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราดีกว่าเราเก่งกว่าเราสวยกว่าหรือว่าเราเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากกว่าเราอาจจะรู้สึกดีและการเปรียบเทียบรักษณะนี้ไม่ได้เป็นปัญหาสับชีวิตของเราแต่ถ้าการเปรียบเทียบนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าเราแย่กว่าเราขี้เหร่กว่านะ เราจะเริ่มรู้สึกขึ้นมาไม่มากก็น้อยหัวข้อคำทศนาวันนี้คือเรื่องทำอย่างไรเมื่อถูกเปรียบเทียบทำอย่างไรเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ถูกเปรียบเทียบในหนึ่งสม,มูเอลบทที่18ข้อ6ถึงเเมื่อสักครู่ที่เราอ่านไปบอกว่าเมื่อพวกเขากำลังกลับเข้ามาดาวิดก็กลับจากการฆ่าคนฟิลิเตีย พวกผู้หญิงก็รอก็ออกมาจากเมืองทั้งหมดของอิสราเอลร้องเพลงและเต้นลําต้อนรับพระราชาซาอูลด้วยรำนาด้วยเพลงร่าเริงและด้วยเครื่องดนตรีและพวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้นลํากันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆซาอูลรู้สึกกับประโยคนนี้มากว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆแต่ดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในสิ่งแรกก็คือ ทำอย่างไรเมื่อเราถูกเปรียบเทียบเรียนรู้ที่จะพอใจในอัตลักษณ์และแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะพอใจในอัตลักษณ์และแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราท่อนร้องรับที่บอกว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆน,นี่คือเนื้อเพลงส่วนหนึ่งในการต้อนรับพระราชาซาอูล กษัตริย์ของอิสราเอลแม้พวกผู้หญิงต้องการที่จะชมกษัตริย์ของเขาจากการไปสู้รบกับชาวฟรติเตียและได้ชัยชนะกลับมาแต่เมื่อมีการร้องเพลงท่อนนี้เกิดขึ้นมีการเปรียบเทียบว,ว่ากษัตริย์ซาอูลมีผลงานการฆ่าคนดูเหมือนจะน้อยกว่าดาวิดไม่ว่าผู้หญิงจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ในท่อ,ทอนเพลงบทเพลงนี้ได้สะท้อนการเปรียบเทียบระหว่างคนสองคน คนหนึ่งคือกษัตริย์ของพวกเขาอีกคนหนึ่งคือดาวิดท,ที่เป็นทหารของกษัตริย์ซาอูลและในการเปรียบเทียบครั้งนี้กําลังแสดงว่ากษัตริย์ซาอูลทําผลงานได้น้อยกว่าดาวิดซึ่งเป็นทหารด้วยซ้าผู้หญิงตั้งใจมาต้อนรับกษัตริย์ซาอูลต้อนรับด้วยความชื่นชมต้อนรับกษัตริย์ของเขาด้วยความรู้สึกว่าอยากที่จะให้เกียรติอยากที่จะให้ มีบรรยากาศของชัยชนะเกิดขึ้นแต่หารู้ไม่ว่าเนื้อเพลงที่เขาร้องไปนั้นเกิดปัญหาในใจของซาอูนทันทีเมื่อได้ยินถ่อยคำแบบนี้ก่อนที่เราจะดูว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อเราถูกเปรียบเทียบอยากจะมาให้ดูข้อความหรือคำพูดในเชิงเปรียบเทียบคำพูดที่เกิดขึ้นในเชิงเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าคิดสัรของเรา เป็นคิดซจักรที่ดีที่สุดในประเทศคำถามคือพี่น้องที่ฟังประโยคแบบนี้จะรู้สึกยังไงหรือถ้าเราบอกว่าพี่โจ้นำนำมัสการครั้งใดเราพบพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆนำพี่โจ้คงแอบยิ้มขอบคุณพระเจ้าดีใจแต่คนอื่นที่นำนำมัสการอาจจะบอกว่างั้นพี่โจนำทุกอาทิตย์เลยได้ไหมเพราะว่าทำให้พบพระเจ้ามากกว่า หรือถ้าเราบอกว่าถ้าเป็นอาจารย์ท่านนี้เทศนาเราชอบมากเพราะว่าการเจิมสูงสุดคำถามคือพระเจ้าจํากัดการเจิมไว้กับคนใดคนหนึ่งจริงหรือไม่หรือถ้าเราบอกว่าของขวัญชิ้นนี้ที่เราได้รับมารู้สึกแพงกว่าของขวัญอีกชิ้นหนึ่งคนที่ให้ที่ได้ยินประโยคเหล่านี้จะรู้สึกยังไง หรือถ้าเราบอกว่าลูกแกะคนนี้เราสนิทที่สุดลูกแก่ที่เหลืออีกประมาณ5้าคนสิบคนจะคิดอะไรกับคำพวกนี้มีครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยถามประโยคง่ายๆกับลูกชายซึ่งไม่คิดว่าประโยคน,นี้จะกลายเป็นประโยคแห่งปัญหาในอนาคตประโยคน,นั้นถามน้องโฟตอนว่าน้องโฟตอนเพื่อนๆในคิดสจักรเด็กเนี่ย น้องโฟตอนสนิกกับคนไหนที่สุดน้องโฟตอนตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดพี่เหนือครับอืมพี่เหนือเรารู้แล้วเพราะว่าเขาเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเขาอยู่กันมาตั้งแต่ขวบกว่าอยู่กันเล่นกันมาประมาณ5ปีแล้วเขาก็สนิกกับพี่เหนือที่สุดตอนนั้นเขาพ่เจาเก็บข้อมูลเพื่อสนิทลูกไว้ในใจวันหนึ่งต้องเดินทางไปเทศที่ KPN Nexat กรุงเทพตึก KPN น้องโฟตอนต้องเดินทางไปด้วย น้องโฟนถามว่าแล้วพี่เหนือไป KPN ไหมครับไม่ไปค่ะเราไปแค่อาจารย์สลันหม่อมมีแล้วก็โฟตอนพี่เหนือไม่ไปโฟตอนไม่ไปนะครับทำไมอ่ะลูกก็เพื่อนสนิทของโฟตอนอยู่ที่ฝั่งโทนเอาล้เพื่อนสนิทโฟตอนอยู่ฝั่งทนโฟตอนไม่ขอไป KPN วันนั้นเลยต้องมีการอธิบายว่าครอบครัวเราทำไมต้องเดินทางไปรับใช้ที่ KPN และอธิบายว่าลูกครับ ถ้าลูกมีเพื่อนที่สนิทก็ดีแล้วที่คิดจักมีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่รักพระเจ้าแต่เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่ห้ามลืมคือพระเจ้าเราไปหาพระเจ้าที่คิดจักและถ้าลูกมีเพื่อนสนิทหลายๆคนในคิดจักที่เป็นพี่น้องเราที่เราต้องเดินทางไปว่าจะเป็นคีเคพีเอหรือมีนบุรีหรือที่ใดๆก็ตามลูกก็จะได้รับพระพรมากเพราะว่าลูกมีเพื่อนสนิทอยู่หลายคนทําการอธิบายสักพักหนึ่งเพื่อทําความกระจ่างในใจของเด็ก6ขวบ แล้วเขาก็ยอมไปแต่โดยดีหลายครั้งประโยคแบบนี้ที่เราไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาเพราะมาจากท่าทีที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นการเปรียบเทียบแต่เราอยากจะแค่รู้ความรู้สึกของเด็กจึงไม่น่าเชื่อว่าการที่เด็กตัวเล็กๆมีเพื่อนสนิทอยู่ในคิสจกักรก็มีผลต่อการมานมัสการพระเจ้าเช่นกันฉะนั้นถ้าคุณครูคิดจักเด็กจะช่วยกันสร้างในชีวิตของเด็ก อย่าลืมที่จะสร้างด้วยว่าขอให้เขามีพระเจ้าเป็นเพื่อนสนิทอยู่ที่คิสสัจจรและแม้ชีวิตของเราเองที่เป็นผู้ใหญ่ขอให้ในใจของเรามีท่าทีและแรงจูงใจในการที่เราจะมาหาพระเจ้าในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ด้วยหัวใจที่สแสวงหาพระอ,องค์เอเมนนะคะคำ,คำพูดเปรียบเทียบจึงเป็นคำพูดที่ถ้าเราไม่เรามัดระวังให้ดีเช่นถ้าเราใช้คำว่าดีที่สุด พบพระเจ้ามากกว่าการเจิมสูงสุดคนนี้สนิทที่สุดแล้วหลายครั้งมันเป็นสิ่งที่มาจากความคิดเห็นส่วนตัวของเราเองเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่อาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลอาจจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับ สับคนข้างนอกทั่วไปก็ได้ฉันถ้าเป็นไปได้อยากให้เราระมัดระวังในการที่เราจะพูดเปรียบเทียบโดยเฉพาะเป็นเรื่องบุคคลการเปรียบเทียบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเปรียบททยเทียบการซื้อสินค้าที่เรากําลังดูว่าถ้าเราซื้อทิชชู่12ม้วนกับ24ม้วนอะไรจะถูกกว่ากันหลายคนเอาเครื่องคิดเลขไปกดดูว่าเอ๊ะเราจะซื้อแบบไหนที่ถูกกว่าไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบในการซื้อรถยนต์ การเรียนหนังสือที่เราจะเทียบคุณภาพในสิ่งของในคุณภาพของสถาบันการศึกษาหรือที่ทำงานแต่เรากำลังพูดถึงหัวใจในการมองคนด้วยกันความรู้สึกที่มีต่อบุคคลที่เราเอาความรู้สึกเข้าไปเปรียบเทียบในศักยภาพความสามารถในความรู้สึกว่าเขาดีกว่าด้อยกว่านี่คือเนื้อหาที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะสำหรับกษัตริย์ซาอูลเอง เมื่อเริ่มต้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลเริ่มต้นไปได้ดีมีการเจิมของพระเจ้ามีชีวิตที่เดินติดตามพระเจ้าแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อเขาเป็นกษัตริย์และเริ่มประสบความสําเร็จซาอูลมีพื้นฐานที่ตอนที่ถูกเลือกเป็นกษัตริย์ถ้าเขาไปยืนอยู่ท่ามกลางผู้ชายด้วยกันในคนอิสราเอลปรากฏว่าเขาเป็นคนที่สูงใหญ่กว่าใครๆและเขามีความหล่อเหลาและสง่างามอีกด้วย การถูกเลือกมาเป็นกษัตริย์ในครั้งนั้นจึงเป็นความรู้สึกที่เริ่มต้นด้วยความแม้เริ่มต้นด้วยความกลัวแต่หลังจากนั้นความมั่นใจจะมีมากขึ้นมากขึ้นจากการที่เขาออกไปสู้รบและเขาได้รับชัยชนะกลับมาจนกระทั่งมีดาวิดเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งไปฆ่ายักโกลรอดัดและลบชนะมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละครั้งพระเจ้าทรงช่วยเขาวันนี้เป็นวันที่ทำให้ซาอูลรู้ความจริงเรื่องหนึง่ง เมื่อเขาถูกถอดการเจิมจากพระเจ้าและมีคําเปรียบเทียบเข้ามาว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆวันนั้นเองประโยคนี้กลายเป็นประโยคเจ้าปัญหาทันทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนว่าถ้าเขาถูกเปรียบเทียบเมื่อไรความรู้สึกของการหวั่นไหวจะเกิดขึ้นในใจของเขาวันนี้เป็นวันที่เขารู้ความจริงเพราะว่ารากของเขานั้นเป็นรากของการที่เขา ยังไม่ยอมรับการตัดสินจากพระเจ้าพระเจ้าทรงบอกไว้ว่าเราจะถอดการเจิมจากเจ้าเพราะเจ้าไม่เชื่อฟังเราในวันที่เขาต้องไปสู้รบกับคนอัมมาเลกพระเจ้าบอกว่าให้ฆ่าทุกอย่างในคนอัมมาเลกในเมืองนั้นห้ามเว้นไว้แต่สิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝูงสัตว์ฝูงโคฝูงแกะ แต่ว่าซาอูลไม่ได้ทำตามร้อยเปอร์เซนต์คนอามาเลกเป็นคนที่พระเจ้าบอกไว้ว่าชนชาตินี้พระเจ้าจะจัดการเขาเพราะในวันที่คนอิสราเอลเดินทางออกมาจากอียิปต์ชาวอามาเลกเป็นชาวที่มาขัดขวางคนอิสราเอลแล้วพระเจ้าบอกว่าจะจัดการคนอามาเลกไม่ให้มีชื่ออยู่ในโลกนี้อีกแต่วันนั้นเป็นวันที่ซาอูลขัดคำสั่งพระเจ้าเขาไม่ยอมฆ่าอากาก กษัตริย์ของอัมมาเลกแล้วพากลับมาด้วยรวมทั้งพวกแกะที่ดีที่สุดที่เขาคิดเมื่อพระเจ้ามาบอกเขาเขากลับบอกว่าข้าวงไม่ได้ทําอะไรผิดข้าวงเชื่อฟังพระองค์แล้วแล้วก็นําแกะที่ดีที่สุดมาเพื่อถวายนมัสการพระองค์นี่คือท่าทีของเขาเมื่อพระเจ้าเตือนเขายังไม่ยอมรับความผิดเมื่อพระเจ้าบอกเขายังพูดความคิดของเขาออกไปว่าเขากําลังทําสิ่งที่ดีอยู่พอมา อยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้องเจอคนที่รู้สึกว่าเก่งกว่าลึกๆในใจของเขาไม่ยอมรับการตัดสินของพระเจ้าเมื่อเจอการเปรียบเทียบจึงทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวอย่างมากเวลาที่เรารู้สึกวั่นไหวเมื่อถูกเปรียบเทียบเราต้องดูว่ารากในใจของเราคืออะไรรากในใจของกาษัตริย์ซาอูลตอนนั้นคือการที่เขามีความกลัว กลัวที่เขาจะสูญเสียตําแหน่งกษัตริย์ให้กับใครก็ตามเพราะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าคนที่จะมาแทนเขาคือดาวิดแต่เมื่อเริ่มต้นกษัตริย์ซาอูลรู้สึกว่าดาวิดเก่งกว่าเขานอกจากการยกย่องจากประชาชนแล้วเขาจะหวังอะไรอีกเล่านอกจากราชอาณาจักรเขาเริ่มมีชื่อดาวิดเข้ามาเป็นเหมือนกับคู่แข่งในใจโดยที่ดาวิดไม่ได้รู้ตัว ไม่ได้คิดเช่นนั้นไม่ได้มีหัวใจที่คิดจะมาแย่งชิงราชบัลลังก์เลยความหวั่นไหวในชีวิของเราจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเรามีความกลัวบางอย่างในใจถ้าเรารู้สึกว่าเราได้กว่าบางอย่างเราไม่พอใจตัวเองหรือบางครั้งบางคนไม่พอใจพระเจ้าจะเกิดความรู้สึกได้ง่ายเมื่อมีคำพูดเปรียบเทียบเกิดขึ้นมีคำกล่าวว่าเมื่อเราเป็นไก่จงอย่าคิด ที่จะบินแบบนกเมื่อเราเป็นนกธรรมดาธรรมดาอย่างพยายมบินแบบพยาอินทรีเมื่อเราเป็นพยาอินทรีอย่าพยายามบินอย่างนกเหล็กเพราะไม่ว่าเราจะพยายามอย่างไรเราก็ไม่สามารถทำได้คำพูดนี้ไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้บอกว่าเราไม่มีอะไรที่ไม่ต้องปรับปรุงเราดีแล้วเราอยู่แบบนี้อยู่กับที่ ไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่คำพูดนี้กำลังบอกว่า,าเราอย่าพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเราอย่าพยายามเป็นในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้กำหนดไว้อย่าเอาตัวไปเปรียบเทียบกับใครและอย่าฝืนแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะเราจะไม่ประสบความสำเร็จจริงๆถ้าเราพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเรา แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวตนของเราวันหนึ่งเราจะถามพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระอ,องค์ช่วยเราให้เป็นตัวตนของเรานี่แหละและเป็นอย่างดีที่สุดเอมเอมนไหมคะและเป็นอย่างดีที่สุดด้วยสักวันหนึ่งศับกษัตริย์ซาอูลเองเมื่อเขาไม่ยอมรับแผนการพระเจ้าจริงๆเขาเป็นกษัตริย์ที่มีสิ่งดีหลายอย่างทั้งร่างกายที่สูงสงา่าทั้งความสามารถในการสู้รบเขาก็มีอยู่ แต่วันนั้นเขากับเอาตัวไปเปรียบเทียบกับทหารตัวเล็กๆอายุไม่ถึง20ปีสิ่งดีที่เขามีอยู่ในชีวิตของเขาเขาไม่ได้มองไม่ได้มองความชื่นชมจากประชาชนอีกต่อไปแต่เขาไปม,มองเห็นสิ่งที่ร้ายๆในตัวของในคำพูดนั้นสิ่งร้ายๆในสิ่งที่เป็นเหมือนคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกว่าด้อยกว่าทั้งๆที่อีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้รู้ตัวเลยก็ตามและถ้าเรามาดูในพระคัมภีร์พระวจนะพระเจ้ามีมุมมองในเรื่องการเปรียบเทียบไว้หรือไม่ถ้ามีเปรียบเทียบไว้อย่างไรบ้างในหนึ่งโครินบทที่11ข้อหนึ่งท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามอย่างพระคิดคำพูดนี้เป็นคำพูดของอาจารย์เปโลที่บอกผู้เชื่อว่าให้ผู้เชื่อทำตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนที่อาจารย์เปโลได้ทำตามอย่างพระคิดการเปรียบเทียบนี้เป็นการเปรียบเทียบที่อาจารย์เปโลกกำลังพาเรากลับไปที่มาตรฐานสูงสุดคือพระเยซูคริสต์มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นบางคนไม่เข้าใจว่าพระเยซูด,ดําเนินชีวิตอย่างไรแน่นอนว่าตัวแทนในโลกนี้ส่วนหนึ่งพระเจ้าก็ยังใช้บุคคลในการที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ในการที่จะเป็นแบบอย่างในหลายๆเรื่อง ดังนั้นอาจารย์ตโลกาที่จะพูดว่าจงเดินตามอย่างข้าพเจ้าไม่ใช่เพียงตัวเขาเองเพราะว่าถ้าตัวเขาอย่างเดียวเขาอาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดและไม่น่าเรียนแบบก็ได้แต่ย้ําว่าจงเรียนแบบข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าเรียนแบบพระคิดดังนั้นการเปรียบเทียบนี้จึงเป็นการที่ทําให้เรารู้ว่าทุกคนมีความรับผิดชอบต่อพระเยซูคริสต์เมื่อเรารับผิดชอบต่อพระเยซู เราจะไม่จําเป็นต้องผิดหวังกับมนุษย์เพราะเรารู้ว่ามาตรฐานของมนุษย์นั้นหลายครั้งเราทําไม่ได้เราไปไม่ถึงเรามีความผิดพลาดเรามีความอ่อนแอเราจึงไม่ได้สอนว่าเรียนแบบข้าพเจ้าเรียนแบบพี่เรียนแบบผมสิจะบอกว่าดูนะอะไรที่เราทําเหมือนอย่างพระเจ้าเหมือนอย่างพระเยซูเหมือนท่านพี่เดินตามเราแล้วถ้าอะไรเราทําไม่ถูกอย่าเรียนแบบแล้วถ้าเราตั้งมาตรฐานแบบนี้ในคริตจักรของเราเราจะมั่นใจได้ว่าคนจะเดินตามอย่าง พระเจ้าจริงๆและเขาจะรู้เขาจะแยกแยะได้ในที่สุดว่าคําพูดนี้เป็นคําพูดมาจากพระเจ้าคําพูดนี้เป็นคําพูดที่มนุษย์คิดเองหรือมันไม่ถูกต้องเราจะเริ่มกั้นกองได้เมื่อเรามีพระคำพระเจ้านําชื้อของเราและในปฐถมการบทที่4ี่ข้อที่2ถึง7บอกว่าต่อมานางก็ให้กําเนิดน้องชายของเขาชื่ออาเบล อาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะส่วนคาอ,อินเป็นคนเพาะปลูกอยู่มาวันหนึ่งคาอ,อินนำพืชผลจากผืนดินมาเป็นของถวายแด่พยาเวส่วนอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวายพระยาเวพอพระทัยอาเบลและของถวายของเขาแต่คาอ,อินกับของถวายของเขานั้นพระอ,องค์ไม่พอพระทยัยคาอินก็โกรธยิ่งนักก้มหน้าลงพระยาเวจึงตัดถามคาอ,อินว่าทำไมเจ้าโกรธทำไมเจ้าหน้าบุบบึง้ง ถ้าเจ้าทำดีเจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีมาบก,ก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตะคุบเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้น,นพระพีตอนนี้กำลังสะท้อนว่ามีภาพเปรียบเทียบระหว่างคาอินและอาเบลซึ่งพระเจ้าพอพระทัยอาเบลและของถวายจากอาเบลแต่พระเจ้าไม่พอพระทัยคาอินและของถวายจากคาอินการที่พระเจ้าพอพระทัยของถวายจากอาเบลเพราะ พระเจ้ามีมาตรฐานของพระองค์อยู่และอาเบลสามารถที่จะมีท่าทีที่ถูกต้องตามมาตรฐานพระเจ้าอาเบลมอบของถวายที่ถูกต้องถวายแด่พระองค์นี่คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่พระเจ้าตั้งไว้และอาเบลทำตามนั้นแต่การที่พระเจ้าเปรียบเทียบนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวบุคคลที่เป็นคาอินและอาเบลพระเจ้าไม่ได้เอาเขามาเปรียบเทียบกันแล้วบอกว่า พระเจ้าพอใจอาเบลมากกว่าเพราะว่าคาอินทำผิดไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แต่พระเจ้าเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับมาตรฐานสูงสุดของพระองค์ดังนั้นถ้าเป็นเช่นนี้แล้วพระเจ้ากำลังบอกคาอินว่าถ้าเจ้าทำดีเจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทำ ไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตะคุบเจ้าเจ้าจะต้องเอาช,อาชนะบาปนั้นพระเจ้ากําลังสอนคาอินว่าให้เอาชนะตัวเองเอาชนะบาปที่อยู่ในชีวิตของเขาเอาชนะท่าทีที่ไม่ถูกต้องของตัวเองไม่ใช่ไปสอนให้เอาชนะอาเบลดังนั้นการเปรียบเทียบนี้จึงบอกว่าคาอินถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปสู่มาตรฐานที่ถูกต้องของพระเจ้าดังนั้นในทางกลับกัน สมมุติว่าอาเบลทำสิ่งที่แย่กว่าคาอินพระเจ้าก็คงไม่ได้กลับมาพอใจคาอินมากกว่าอาเบลแม้อาเบลจะทำสิ่งที่แย่มากกว่าพระเจ้าก็ไม่ได้กลับใจที่จะมาพอใจตัวคาอินแต่ถ้าอาเบลก็ทำผิดคาอินก็ทำผิดเขาทั้งคู่ต้องกลับใจดังนั้นในมาตรฐานพระเจ้าจะไม่มีการบอกว่า ถ้าใครทำดีมากกว่าอีกคนพระเจ้าจะพอใจมากกว่าหรือในมาตรฐานพระเจ้าไม่ได้บอกว่าถ้าใครทำเลวน้อยกว่าคือไม่มีตัวคนดีให้เลือกเลยแต่ใครทำเลวน้อยกว่าพระเจ้าจะพอใจคนที่เลวน้อยกว่านี่ก็ไม่ใช่มาตรฐานของพระเจ้าเหมือนกันในปัจจุบันเราอาจจะได้ยินคําพูดที่ว่านักการเมืองบ้านเราเดี๋ยวนี้ทุกคนล้วนมีแผลหมด ทุกคนล้วนมีอดีตที่ไม่ดีทั้งสิ้นทุกคนมักจะทำดีทำไม่ดีพอๆกันอาจจะเรารู้หรือไม่รู้แต่ทุกคนล้วนเป็นคนที่ไม่ค่อยดีทั้งสิ้นดังนั้นเราจะต้องเลือกคนที่เลวน้อยที่สุดคำพูดนี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานพระคัมภีร์คำพูดนี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานพระเจ้าพระเจ้าของเราจะไม่เลือกคนเลวน้อยที่สุดแต่พระองค์จะเลือกคนที่ดีที่สุดตามมาตรฐานพระองค์เอเมนไหมคะ พระเจ้าจะคัดเลือกสรรคนที่ตอบสนองพระวจนะพระเจ้าในหนึ่งซามูเอลบทที่ 15: บข้อ10ถึง11บอกว่าแล้วพระวจนะของพระยาเวมาอย่างซามูเอลว่าเราเสียใจแล้วที่เราได้ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์เพราะเขาได้หันจากการตามเราและไม่ได้ทำตามบัญชาของเราและซามูเอลก็โกรธจึงร้องทูลต่อพระยาเวตลอดคืนในหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อหนึ่งบอกว่า พระยาเวตัดกับซามูเอลว่าเจ้าจะเป็นทุกเรื่องซาอูลนานเท่าใดเล่าเราปลดเขาจากการเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้วจงเติมน้ำมันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้าแล้วจงไปแล้วก็จงไปเราจะใช้เจ้าไปหาเจาสสีชาวเบดเลเฮมเพราะว่าในพวกบุตรของเขาเราเลือกกษัตริย์องค์หนึ่งแล้วสำหรับเราเพราะว่าฉนันตอนนี้พระเจ้าเปลี่ยนจากการที่ซาอูล ได้ทําผิดต่อพระองค์พระเจ้ากำลังจัดสรรและหาคนใหม่คนที่ดีกว่าและจะมาตอบสนองพระวจนะพระเจ้านั่นคือดาวิดที่พระองค์ท่งคัดเลือกไว้สิ่งนี้ทำให้เราเห็นความจริงว่าแม้หลายครั้งพระเจ้าอยากเลือกเราพระเจ้าอยากใช้เราพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของเรานี่แหละในการทำบางสิ่งบางอย่างแต่เมื่อเราไม่ตอบสนองพระเจ้าเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ พระเจ้าจึงต้องผ่านเราไปพระเจ้าจึงต้องไปเลือกคนใหม่ไม่มีใครในที่ประชุมแห่งนี้ที่พระเจ้าไม่อยากใช้ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่พระเจ้าอยากผ่านเลยเพราะพระเจ้าสร้างมาล้วนมีวัตถุประสงค์เจาะจงทุกอย่างมีคุณค่าในตัวเองเหมือนบางคนบอกว่าถ้าถามว่าดอกไม้อะไรที่เราชอบที่สุดบางคนอาจจะตอบว่าเป็นกุหลาบบางคนอาจจะตอบว่าเป็นดอกมะลิบางคนอาจจะตอบว่าเป็นดอก คัทริยามีหลายคำตอบฉะนั้นคำตอบในสิ่งที่เราชอบอยังต่างกันเพราะว่าคุณสมบัติที่แตกต่างกันในดอกไม้เหล่านั้นบางคนบอกว่าชอบดอกญ้าด้วยซ้าเราเป็นเหมือนดอกยาจะเป็นเหมือนดอกมะลิเหมือนดอกกุหลาบเหมือนดอกคัทริยาเราจะมีสิ่งดีอยู่ในตัวที่คนชอบดังนั้นพระเจ้าก็สร้างเรามาเจาะจงแบบนี้พระเจ้าอยากใช้เราในสิ่งที่เป็นเราพระยาก พระเจ้าอยากจะใช้เราตามแผนการพระองค์แต่พระเจ้าจะใช้เราไม่ได้หากเราไม่ตอบสนองพระวจนะพระเจ้าเหมือนดังที่ซาอูลไม่ตอบสนองและไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงต้องผ่านเลยและมีคนใหม่เข้ามาแทนชีวิตของเราจงเรียนรู้ที่จะฟังว่าพระเจ้าอยากใช้อะไรเราจงเรียนรู้ที่จะพอใจในอัตลักษณ์ในชีวิตของเราที่พระเจ้าให้มาเรียนรู้ที่จะ ดูว่าแผนการพระเจ้าที่จะให้เราทํานั้นคืออะไรและถ้าเราตอบสนองวันหนึ่งเราจะพูดได้ว่าพระเจ้าทรงโปรดใช้ข้าพงเถิดข้าพงเถิดข้าพงอยากเป็นในสิ่งที่พงให้เป็นอย่างดีที่สุดเอเมนนะคะและสิ่งที่สองคือการตอบสนองเมื่อเราเจอการเปรียบเทียบไม่โกรธแต่ร่วมชื่นชมยินดีด้วย เราจะไม่โกรธแต่ร่วมชื่นชมยินดีไปกับเขาด้วยอยู่ในหนึ่งซามูเอลบทที่18ข้อ8ซาอูลกริ้วยิ่งนักคำที่ร้องนี้ไม่เป็นที่พอพระทยัยพระองค์เลยพระองค์ตัดว่าพวกเขายกย่องดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่นหมืนส่วนเราเขาว่าฆ่าแต่เพียงเป็นพันพันนอกจากราชนจาจักรแล้วดาวิดจะได้อะไรอีกเล่า การตอบสนองของกษัตริย์ซาอูลต่อคําพูดที่เขารู้สึกว่าเหมือนถูกเปรียบเทียบนี้สิ่งที่กษัตริย์ซาอูลรู้สึกคือการโกรธการรู้สึกไม่พอใจโกรธมากกริ้วยิ่งนักคือการที่เขารู้สึกโกรธมากๆซาอูลคิดว่าเมื่อดาวิดได้ใจประชาชนขนาดนี้เขาจะหวังอะไรอีกถ้าไม่ใช่ราชนาจักร สิ่งต่างๆเหล่านี้ความโกรธของซาอูลเป็นความโกรธที่ไม่ชอบทำการโกรธที่ไม่ชอบทำเพราะว่าดาวิดไม่ได้ทำสิ่งใดผิดดาวิดเป็นคนชอบทำและกำลังช่วยในการสู้รบเอาชีวิตไปเสี่ยงในสงครามการที่ถ้าดาวิดทำสงครามแล้วพ่ายแพ้ก็จะเกิดผลเสียหายต่อบ,บัลลังของซาอูลอยู่ดีเกิดผลเสียหายต่ออาณาจักรอิสราเอลอยู่ดีแต่เมื่อเขาได้ชัยชนะกลับมาแล้วก็ทำสิ่งที่ดีมากๆ แต่ซาอูนกับโกรธเพียงแค่รู้สึกว่าเขาด้อยกว่าเราเคยโกรธในความรู้สึกคนอื่นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่พอเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาหรือเรารู้สึกไม่พอใจบางอย่างเราก็รู้สึกโกรธนั่นเขาเรียกว่าโกรธแบบไม่ชอบทำเมื่อเรามีความโกรธแบบนี้มีความกลัวในใจแบบนี้และถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งเหล่านี้จะกลับมาทำร้ายชีวของเรา ในหนึ่งสมเอลบทที่18ข้อ12ซาอูลก็ทรงกลัวดาวิดเพราะว่าพยาเวสถิตกับเขาแต่ได้ทรงละจากซาอูลแล้วอย่างที่ข้าพเจ้าได้บอกว่าซาอูลเป็นกษัตริย์ที่มีผลงานตัวสูงใหญ่กว่าชายทุกคนหน้าตาก็หล่อเหลาแต่ทำไมสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้เขารู้สึกมั่นคงทางใจได้ทำไมสิ่งเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวได้เมื่อคนเป็นกษัตริย์อยู่ หน้าตาดีหุ่นดีไปเจอกับทหารตัวเล็กกว่าดูเด็กกว่าถ้าพูดถึงทั่วไปก็คือยังอาจจะยังเป็นโลโรไฟอยู่แต่สิ่งดีอยู่ในตัวของเขาไม่สามารถทำให้ซาอุรู้สึกมั่นคงในใจอันนั้นเพราะเขามีความกลัวประชาชนคงไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าดาวิดจะมาแทนที่เพราะในวันหนึ่งที่ ซาอูลเริ่มที่จะไล่ล่าดาวิดคนส่วนใหญ่ยังอยู่ก,กับกษัตริย์ซาอูลมีเพียงคนเริ่มต้นที่ไปกับดาวิดในช่วงที่ดาวิดต้องลี้ภัยประมาณแค่400คนหลังจากนั้นก็เริ่มมาสมทบไปเรื่อยๆคนจํานวนมากเป็นหลายหมื่นหลายหมื่นยังอยู่กับกษัตริย์ซาอูลไม่ได้มีใครที่คิดว่าดาวิดจะมาแทนที่เลยด้วยซ้ําแต่สิ่งเหล่านี้ความไม่มั่นคงในใจของซาอูลเองต่างหาก เป็นตัวที่ทำร้ายเขาหลายครั้งการที่เรามีความกลัวในชีวิตของเรามีความไม่มั่นใจในบางสิ่งซึ่งไม่แน่ใจะว่ารากนั้นจะมาจากอะไรเราจะต้องค้นหาให้เจอว่าไอ้ความกลัวนั้นไอ้ความโกรธที่ไม่ชอบทำนี้ที่เกิดมาในชีวิตของเราเวลาเราฟังการวิพากษ์วิจารณ์หรือการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงเพราะถ้าวันนี้มีคนมาถามข้าพเจ้าว่าอาจารย์ อาจารย์มีความกลัวในการถูกเปรียบเทียบไหมข้าพเจ้าก็จะตอบว่าเคยกลัวหรือตอนนี้อาจจะกลัวอยู่ด้วยซ้ำอะไรคือความกลัวของข้าพเจ้าในการถูกเปรียบเทียบรู้สึกค้นพบมากในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาก็คือกลัวการยืนเทศยืนสอนต่อหน้าคนเยอะ โดยเฉพาะเมื่อต้องออกสื่อยิ่งกลัวทำไมกลัวกลัวเพราะว่าเรากลัวทําไม่ได้ตามมาตรฐานอาจารย์ท่านอื่นๆที่เขาทํำดีเอาไว้เรากลัวเพราะเรารู้สึกเราเป็นผู้หญิงบางคนบางคนเท่านั้นนะคะที่จะไม่ยอมรับผู้หญิงในการเทศสอนข้าพเจ้ากลัวเพราะข้าพเจ้าไม่มีคํานําหน้าชื่อของตัวเองที่มันสะท้อนว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางพระคัมภีร์ ข้าพเจ้ากลัวว่าพูดอะไรออกไปไม่ดีมีคนในโบสถ์เราไม่ค่อยกลัวมากเพราะเรารู้จักรู้ใจกันเราให้อภัยเรารักกันได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเมื่อเราพูดอะไรผิดไปเขาคงมาฟังเราแล้วเขาคงจะมองว่าคนนี้มาได้ไงเขาอาจจะมีความรู้สึกต่างๆถามว่ากลัวไหมกลัวแต่เมื่อมีความกลัวข้าพเจ้าทําไงข้าพเจ้าถามพระเจ้าตลอดเลยว่าพระเจ้าพระองค์จะให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าทําสิ่งนี้ต่อไปหรือเปล่า พระองค์จะให้ทำไหมถ้าพระองค์ให้ทำข้าพเจ้าขอการเจิมได้ไหมบอกพระเจ้าว่าพระองค์ข้าพเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้ชายได้นะไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็บอกพระเจ้าเสมอว่าข้าพเจ้าทำตรงไหนก็ได้จะให้อยู่ตรงหน้าเวทีหรือไปนั่งหลังสุดอยู่ตรงนั้นก็ได้ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าดังนั้นเนี่ยอยากให้พระเจ้าบอกชัดๆ พระองค์พูดชัดแล้วทําอะไรก็ได้ในแผนการพระองค์ดังนั้นหมายความว่าการกลัวของเรามีอยู่แต่เราจะขอพระเจ้าเสมอว่าเมื่อเรากลัวอะไรเราจะตอบสนองตามน้ําไทยพระเจ้าอย่างถูกต้องเองไหมคะเราอย่าอยู่ในความกลัวต่อไปเพราะว่าความกลัวหลายครั้งมันทําให้เป็นพันธนาการที่เราไม่กล้าเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าเราถามพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงโปรดให้เรายืนอยู่ตรงไหนแม้เราจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เราจะไม่โกรธแม้เราถูก ต่อต้านวันหนึ่งเราถูกต่อต้านวันหนึ่งเราถูกเข้าใจผิดเราจะไม่เสียเซลไม่รู้สึกว่าไม่ทำแล้วสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้นี่คือความกลัวที่เกิดขึ้นที่มันเป็นรากปัญหาแต่ถ้าถามว่าวันหนึ่งเมื่อเราถูกเปรียบเทียบขึ้นมาและเราบอกว่าเมื่อเราถูกเปรียบเทียบเราจะเลิกทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แสดงว่าเราไม่ยอมรับการแก้ไขในชีวิตของเรา เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนดังซาอูลถ้าเขาแม้เขาถูกเปรียบเทียบก็จริงแต่ถ้าเขายอมรับและกลับใจใหม่เขาถูกถอดจากการเจิมแต่เขายังเป็นกษัตริย์อยู่เขาถูกถอดจากการเจิมก็จริงแต่พระเจ้ายังให้เขาดารงตำแหน่งกษัตริย์ของอิสราเอลอยู่ถ้าเขามองสิ่งดีของดาวิดเขาจะรู้ว่าดาวิดคือทหารที่ดีที่สุดในเวลานั้นดาวิด คือผู้ช่วยที่เขาจะไว้วางใจได้ดาวิดคือคนที่จะกลายเป็นลูกที่สนิทเป็นเพื่อนสนิทกับลูกเขาที่ชื่อโยนาธานที่สุดได้เช่นกันเพราะโยนาธานก็มีหัวใจที่อยากจะสนิทสนมกับดาวิดชีวิตของเราถ้าเราสามารถที่จะมองสิ่งดีคนอื่นๆและกล้าที่จะชื่นชมเขาแม้เราถูกเอาตัวเราไปเปรียบเทียบเรากล้าชมเขาออกไปเรามีหัวใจที่ไม่โกรธเราจะได้ ความรักของพระเจ้ากลับมาเราจะได้การอวยพรของพระเจ้ากลับมาแล้วทุกครั้งข้าพเจ้าเวลาไปฟังเพลงนมัสก,การในสื่อออนไลน์หรือไปฟังคําเทศของอาจารย์ท่านใดสิ่งหนึ่งที่จะฝึกทําเป็นนิสัยคือจะไปกดไลค์ให้เขาจะบอกว่าขอบคุณมากเลยที่เทศขอบคุณมากเลยที่มีเพลงนมัสก,การดีๆให้จะกดไลค์รู้สึกว่าอยากให้กําลังใจคนที่รับใช้พระเจ้าแม้เราจะด้อยกว่าไม่เป็นไรเราอยากให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้า แม้เราจะไม่มีคนชมให้เป็นไรขอให้ได้ยืนอยู่ในยืนจุดที่เป็นน้ำไถ่พระเจ้าเราพอใจแล้วเอเมนไหมคะและสิ่งที่สามที่อยากจะหนุนใจก็คือไม่คิดร้ายหรือไม่ทำร้ายแต่เราจะคิดอย่างชอบธรรมในหนึ่งซามอลบที่18ข้อ9ถึง11ซาอูลก็ทรงจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปในวันต่อมาวิญ,ญญาณชั่วจากพระเจ้า ก็เข้าสิงซาอูลซาอูลก็ทรงเพ้ออยู่ในวังของพระองค์ดาวิดก็กำลังดีดพินอย่างที่เขาเคยดีดถวายทุกวันมาซาอูลทรงถือหอกอยู่และซาอูลก็ทรงพุ่งหอกด้วยทรงนึกว่าข้าจะปักดาวิดให้ติดกับผนังเสียแต่ดาวิดก็หนีไปได้ถึงสองครั้งในประโยคที่เราอ่านไปคำว่าในวันต่อมาวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็เข้าสิงซาอูลประโยคนี้ใน หลายๆคนที่อ่านแล้วจะรู้สึกงงว่าทำไมวิญญาณชั่วจากพระเจ้าไปเข้าสิงกษัตริย์ซาอูลถ้าดูในภาษาเดิมเช็คเข้าไปในภาษาเดิมจะหมายถึงว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาสถิตยอยู่เหนือซาอูลทำให้เกิดความทุกข์ใจและเจ็บปวดใจอย่างมากเพราะในความเป็นจริงพระเจ้าที่บริสุทธิ์และชอบธรรมเนี่ยพระองค์ไม่สามารถใส่วิญญาณชั่วให้กับใครก็ตาม พระเจ้าจะไม่ใส่วิญญาณชั่วไว้ในชีวิตของเราแต่ในสิ่งนี้เป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าซาอูลรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกซาอูลรู้ในแผนการพระเจ้าแต่เขาต่อสู้เขาต่อสู้ในใจทำให้เมื่อเขาต่อสู้พระวิญญาณของพระเจ้าที่เรา้อยู่ในใจของเขาการต่อสู้นั้นในที่สุดซาอูลก็เลือกที่จะไม่ยอมพระเจ้าและใจแข็งกระด้างไปเป็นการที่เขาไม่ยอมพระเจ้า คล้ายๆตัวอย่างของยูดาสอิสคาริโอตที่เขาเป็นสาวกคนสนิทพระเยซูเขารู้ว่าพระเยซูดําเนินชีวิตอย่างไรพระเยซูเป็นพระอาจารย์และสุดท้ายเขารู้ความจริงว่าคือพระคิดแต่เมื่อใจของเขาต่อสู้สิ่งนั้นคือทําให้เขาตัดสินใจทําผิดและอายัตพระเยซูคริสเมื่อเรามีความโกรธในใจเรามีรากของความโกรธการหวนไหวการเปรียบเทียบ และเราปล่อยให้ความโกรธที่ไม่ชอบทาอยู่ในชีวิตความโกรธจะพัฒนาต่อกลายเป็นการที่เรารู้สึกคิดร้ายอยากทําร้ายผู้อื่นจนกระทั่งในที่สุดความโกรธนั้นจะพัฒนาให้เรากลายเป็นเหมือนคนที่เป็นฆาตกรฆ่าคนก็ได้แต่ถ้าเรายังเป็นความโกรธและความเกลียดในใจแม้เราไม่ลงมือฆ่าคนพรมพียังบอกว่าบาปของความเกลียดก็ยังเป็นเหมือนบาปฆ่าคน คนในโลกนี้จำนวนมากอาจจะไม่มีประสบการณ์การฆ่าคนจริงๆแต่มีประสบการณ์ในการทำบาปในความเกลียดที่เป็นวิญญาณการฆ่าคนอยู่ในชีวิตของเราถ้าเรามีวิญญาณนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวทำร้ายชีวิตของเราแต่ชีวิตของซาอูลเมื่อเขามีการพัฒนาจากความโกรธเป็นความคิดร้ายความเกลียดจนกระทั่งตัดสินใจทำร้ายพุ่งหอกไปเพื่อหมายจะฆ่าดาวิดเขากลายเป็นเหมือนฆาตกรที่กำลัง ตัดสินใจฆ่าได้แม้คนที่ไม่ได้ทำผิดและทำดีต่อเขาด้วยซ้ำชีวิตของผู้เชื่อที่ไม่ระมัดระวังเราเกลียดคนโดยที่เขาไม่รู้ตัวเราโกรธคนโดยที่เขากำลังทำสิ่งที่ดีอาจจะเพราะเราเข้าใจผิดหรืออาจจะเพราะเราฟังบางสิ่งบางอย่างและเราไม่เข้าใจเขาเองรู้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแต่เราเก็บบางประโยคเก็บบางการกระทำและเอาไปคิดและไปเครียดแค้นอยู่ในใจ จนสิ่งนี้กลับมาทำร้ายตัวเราเองทำให้ชีวิตเราไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ในปฐมกาลฝ่ายคาอินพูดกับอาเบลน้องชายของเขาว่าให้เราไปที่ทุ่งนากันเถอะเมื่ออยู่ในทุ่งนาด้วยกันคาอินก็โถมเข้าฆ่าอาเบลน้องชายของเขาลักษณะของคาอินกับลักษณะของกษัตริย์ซาอูลมีความคล้ายกันคือมีความโกรธความไม่พอใจในที่สุดพัฒนากายเป็นทำร้าย คาอินก็กลับไปทำร้ายอาเบลน้องชายของตัวเองทั้งๆท,ที่อาเบลไม่ได้ทำสิ่งใดผิดเลยก็ตามชีวิตของเราเมื่อเราถูกเปรียบเทียบอยากเก็บความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไว้อยากเก็บความรู้สึกโกรธเกลียดไม่สบายใจเอาไว้เพราะบางคนถ้าเป็นคนที่ชอบถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถ้าการเปรียบเทียบนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราดีกว่าเราเก่งกว่า เราสวยกว่าหรือว่าเรารวยกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราดีกว่าเราอาจจะเกิดความหยิ่งมีคนชมเรามากๆเราก็จะกลายเป็นความหยิ่งแต่ถ้าการเปรียบเทียบนั้นทําให้รู้สึกว่าเราด้อยกว่าหมดเก่งก็น้อยกว่ารวยก็น้อยกว่าหน้าตาดีก็น้อยกว่าเราอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเกิดขึ้นฉะนั้นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องล้วนกับเป็นสิ่งที่เป็นผลร้ายในชีวิตของเราทั้งสิน้น วันนี้ขอให้เรากลับมาคิดอย่างพระเจ้าคิดแบบชอบธรรมการคิดแบบชอบธรรมหมายถึงการที่เราพอใจในอัตลักษณ์และแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราการที่เราไม่อิฉาผู้อื่นไม่ดูถูกผู้อื่นไม่เกลียดหรือไม่มองผู้อื่นเป็นศัตรูหรือคู่แข่งและการที่เราจะมีใจที่ชื่นชมยินดีกับคนอื่นที่ทำสิ่งที่ดีด้วยในวันนี้ครับเจ้าอยากจบ คําเทศนาวันนี้ด้วยตัวอย่างของผู้หญิงของผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะในหนังสือชื่อว่า Let Me Be a Woman แปลว่าขอฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นการบันทึกเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกลดิสอลเวิร์ผู้หญิงคนนี้มีปัญหาในเรื่องไม่สามารถยอมรับร่างกายของตัวเธอเองได้ เอลเวิร์ดไม่สามารถยอมรับร่างกายของตัวเองได้ตั้งแต่ดเด็กเพราะเธอรู้สึกว่าเพื่อนๆนของเธอมีผมสีทองสวยงามในขณะที่เธอมีผมดำสนิทเธอรู้สึกว่าเพื่อนๆของเธอโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นในขณะที่เธอหยุดโตความสูงของเธอประมาณหนึ่งมเซนติเมตรแอลเวิร์ดเก็บความรู้สึก เปรียบเทียบน้อยเนื้อต่ำใจเอาไว้ในใจจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเธอโตขึ้นมาพระเจ้าทรงเรียกให้แอลเวิร์ดคนนี้ไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศจีนในทันทีที่เธอเดินทางมาถึงท่าเรือเซี่ยงไฮ้และเธอมองไปยังผู้คนในประเทศจีนนั้นสิ่งที่เธอเห็นเธอบอกว่าฉันรู้แล้วว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของฉันเจาะจง พอมาเธอมองไปเธอบอกว่าทุกคนมีผมสีดำเหมือนฉันแล้วทุกคนก็หยุดโตเหมือนฉันด้วยคนจีนช่วงนั้นคนจีนช่วงนั้นคงจะมีความสูงประมาณนี้เธอบอกว่าเธอรู้แล้วว่าพระเจ้าพระองค์ทรงทำอะไรอยู่ในชีวิตของฉันวันนี้เรารู้ไหมว่าพระเจ้าทำอะไรอยู่ในชีวิตของเราความที่เราเคยรู้สึกว่าเราน้อยเนื้อต่ำใจไม่พอใจบางเรื่อง จริงๆพระเจ้ามีแผนการเจาะจงสำหรับชีวิตของเราเราต้องค้นหาแผนการพระเจ้าให้เจอว่าพระเจ้าอยากใช้เราทำอะไรในของประทานในศักยภาพความสามารถในพื้นภูมิของเราในฐานะของเราในความสามารถของเราพระองค์จะใช้เราอย่างเจาะจงเพราะพระเจ้าทรงปรารถนาใช้เราในอย่างที่เราเป็นพระเจ้าทรงรักเราขอให้เราเชื่อมั่นเถอะว่าพระเจ้ารักเราอย่าเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่น ถ้าเราจะเปรียบเทียบเราจงเปรียบเทียบกับมาตรฐานพระเจ้าถ้าเราจะเปรียบเทียบสักอย่างว่าทำไมเรายังเป็นอย่างนั้นยังเป็นงี้จงขึ้นไปหามาตรฐานสูงสุดที่พระองค์ทรงบอกเอาไว้อย่าเที่ยวมองเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้เพราะถ้าเราเปรียบเทียบเราไม่พอใจตัวเองเมื่อไหร่หรือเราบางครั้งเลยจนกระทั่งไม่พอใจพระเจ้าเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าแต่ถ้าเรามองกลับมาอีกด้านหนึ่ง เราเป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าพระเยซูคริสทรงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราบอกตัวเองว่าพระเยซูตายเพื่อเราพระเยซูตายเพื่อเราจริงๆพระองค์ทรงไถ่ชีวิตของเราคืนมาด้วยชีวิตของพระองค์ด้วยราคาสูงส่งพระองค์เป็นพระเจ้าที่เลือกเรามาเพื่อแผนการเฉพาะเจาะจงบางอย่างถ้าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจพระเจ้าเรารู้ว่าความรักของพระองค์นั้น มันมากเกินแต่วันนี้เราจะกลับมาด้วยมุมมองใหม่ด้วยมุมมองพระเจ้าว่าเราเห็นคุณค่าตัวเองเหมือนอย่างพระเจ้าทรงเห็นเอมเมนไหมคะแล้วเราจะตอบสนองพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในเช้านี้นะคะให้รู้ว่าพระโลหิตของพระเจ้าที่ทรงตายเพื่อเรานั้นจะไม่สูญเปล่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่ในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นเหมือนสหายที่ดีเลิศที่สุดในชีวิตของเรา